สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมอ้าวนะฮะเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ววอริกนะครับผมก็เอาใจช่วยอยู่เพราะว่าก็เห็นแบรนด์ตรงนี้มาพอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้เราแนะนำธุรกิจเราหน่อยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอริกทำอะไรบ้างนะครับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ต่างๆเป็นอย่างไรครับครับจริงๆวอริกเนี่ยถ้าคนไม่ได้มาฟังผมพูดเนี่ยก็จะเข้าใจว่าคือธุรกิจสปอร์ตแวร์เสื้อผ้ากีฬาฟุตบอลแต่จริงเราไปมากกว่านั้นนะครับจริงผมโพสิชันแบรนด์ผมเนี่ยเป็น Health Active Lifestyle นะครับซึ่งคำว่า Health Active Lifestyle เนี่ยมันใหญ่กว่าสปอร์ตแวร์เยอะเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยวอริกเนี่ยก็ได้แน่นอนธุรกิจเบสที่เราโตมา9ปีเนี่ยจากศูนย์มาถึงพันล้านเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้คือฟุตบอลสปอร์ตแวร์แต่จริงวอริกก็ขยายโตนอกจากฟุตบอลออกไปบาสเกตบอลไปกีฬาวิ่งไปกีฬาอื่นนะคำว่าไอ้เฮลท์เนี่ยผมใช้คำว่าสปอร์ตไซด์สปอร์ตไซด์ในที่นี้เนี่ยมันรวมถึงคำว่าสปอร์ตแล้วก็เรื่องของไซเอนซ์ไซเอนซ์ในที่นี้ผมมีคลินิกกายภาพมีศูนย์ที่เรียกว่าออกกำลังกายของเรานะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของที่กำลังจะโอกาสอื่นๆที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือพวกนิวทริชั่นทั้งหลายที่เกี่ยวกับนักกีฬาและผู้สูงอายุนะครับก็คือ Sport Science Center เนี่ยแบรนด์เดิมเราโตคำว่าเป็น Sport Brand พอ Sport Brand ผมพบว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีแบรนด์ลีดเดอร์ในภูมิภาคใน11ประเทศนี้นะครับมันก็มีแบรนด์ไทยที่เราเห็นว่าเติบโตมาในรุ่นพี่เนี่ยทำไว้ดีมากเลยนะทบกับแบรนด์อินเตอร์อยู่แต่ช่องว่างกว้างมากช่องว่างก็คือเสื้อเนี่ยในราคา300เนี่ยต่ำลงไปเนี่ยต่ำกว่า300คือแบรนด์ไทยทบกันเกินพันเนี่ยคือแบรนด์นอกช่องว่างระหว่างแบรนด์ไทยแบรนด์นอกเนี่ยถือว่ากว้างมากทั้งเสื้อทั้งอุปกรณ์กีฬานะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นช่องว่างที่ทำให้เราเนี่ยน่าจะมีโอกาสโตแล้วก็ปัจจุบันโตได้จริงๆนะครับ9ปีมาพันล้านแล้วก็โตแบบมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนที่เราพึ่งตลาดเงินวันนี้เราเข้าสู่ตลาดทุนจะปลดล็อกของเราตรงนี้การเติบโตของวอริกนอกจากการเป็นสปอร์ตแวร์เรามีเซอร์วิสที่เป็นสปอร์ตไซด์เรามีเริ่มจัดงานวิ่งเองนะครับเริ่มจัดกำลังจะจัดงานวิ่งเทรลโตจากคำว่าสปอร์ตออกไปสู่คำว่าactive lifestyle เราเริ่มมีไลเซนส์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือหลักที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคำว่า active lifestyle business เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราเข้าสู่จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดนะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามโครงสร้างรายได้จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างรายได้ของเราเนี่ยสินค้าคลาสสิกเนี่ยจะเป็นรายได้หลักถูกไหมฮะเป็นยังไงฮะเราอธิบายโครงสร้างรายได้เราหน่อยครับครับโครงสร้างรายได้จริงๆผมจำแนกว่ารายได้ผมมาจากคำว่าไลเซนส์กับไลเซนส์ไลเซนส์เนี่ยก็คือพวกเสื้อทีมชาติไทยไลเซนส์ของสถาบันการศึกษาไลเซนส์ของดนตรีศิลปินจริงๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำไลเซนส์พวกนี้ผมเป็นรายแรกที่ทำจริงจังนะครับก็พบว่าโครงสร้างรายได้ผม 20% โดยประมาณนะครับมาจากคำว่าไลเซนส์โปรดักต์นะครับอีก 80% เนี่ยคือเสื้อที่ผมใส่แบบนี้แหละครับก็คือเสื้อที่เรียกว่านอนไลเซนส์ใน non license ก็แบ่งไปอีกเป็น classic product ก็คือเสื้อโปโลผมเนี่ยเป็นเสื้อที่ขายมากสุดเลยในสัดส่วนการขายทั้งหมดนะครับก็เรียกว่า classic product มีเสื้อโปโลมีเสื้อวอร์มพวกเสื้อที่เราใส่ในชีวิตประจำวันทุกวันได้เนี่ยก็เป็นเรียกว่า classic product ส่วนคำว่า collection เนี่ยผมก็คือจะมี collection ออกมาเป็นช่วงๆหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำซ้ำนะอย่างพวกเสื้อโปโลเราทำซ้ำตลอดไม่มีวันหยุด collection เช่น collection กอล์ฟนะครับ collection ที่เราทำมาพวกจิมแวร์ผู้หญิงนะครับหรือ collection วิ่งพวกนี้พอออกมาปุ๊บปีนึงอาจจะมี2 collection หมดแล้วหมดเลยนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยคำว่า collection เนี่ยจะต่อยอดออกไปสู่คำว่าเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เราทำกับศิลปินเพลงทำกับพวกแนวเกี่ยวกับแฟชั่นซึ่งแฟชั่นของผมก็ยังไม่พ้นคำว่าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่มีสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยปัจจุบันพนักงานผมใส่เสื้อผ้าที่เป็นสปอร์ตแฟชั่นเนี่ยมาทำงานเป็นชุดยูนิฟอร์มเราก็ให้อิสระของเขาสาวๆใส่สปอร์ตบราเสื้อคลุมนิดหน่อยมาทำงานก็เราก็ยินดีก็เป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ของโลกนี้นะครับครับครับดีครับให้อิสระดีครับต่อครับเชิญครับแล้วก็มีก็สิ่งจริงนะครับครับเชิญเชิญครับโครงสร้างรายได้อื่นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าคลาสสิกแล้วก็คอลเลกชันนะครับแต่ว่าก็จะมีไลเซนส์กับนอนไลเซนส์นะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าอยู่ทีนี้ผมถามเรื่องของการโกรทมันจะไปสู่จุดไหนอะไรยังไงได้บ้างครับโอเคครับผมคิดว่า
บริษัทเราเนี่ยใช้ไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งเป็นอาวุธหลักในการทำการตลาดมาตลอดนะครับไลเซนส์ของฟุตบอลเนี่ยผมใช้คำว่าหรือกีฬาทั้งหมดเนี่ยผมใช้คำว่า unlimited growthผมปัจจุบันผมสปอนเซอร์ทีมชาติไทยทีมชาติพม่าสโมสรฟุตบอลชั้นนำในประเทศไทยนะครับผมก็เคยไปสปอนเซอร์สโมสรฟุตบอลในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ลาวนะครับผมคิดว่าการเติบโตในลายเส้นของกีฬาเนี่ยฟุตบอลไปสู่บาสไปสู่ลายเส้นอื่นๆเนี่ยทีมชาติยังมีอีกหลายประเทศที่อยากให้ผมไปสปอนเซอร์แล้วผมก็เลือกสปอนเซอร์ด้วยนะครับทุกลายเส้นผมมีกำไรนะครับสโมสรฟุตบอลผมก็มีโอกาสที่ไปสปอนเซอร์หลายๆสโมสรหลายพันสโมสรนะครับทั่วโลกแต่ผมจะโฟกัสในอาเซียนก่อนไลเซนส์ของสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำในประเทศไทยถ้าเราดูในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเราเข้าไปโอ้โหไลเซนส์ของสถาบันการศึกษามีเป็นพันตารางเมตรเลยมหาลัยดังๆในประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ค่อยมีคนทำไลเซนส์ของศิลปินนะครับประเทศที่มาชัวร์แล้วอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยไลเซนส์ของพวกซูเวเนียร์โปรดักต์ของศิลปินเพลงเนี่ย 90%ประเทศไทยตัวเลขตีลังกานะครับไม่ถึง 1% 99% กลายเป็นทิเก็ตแต่ในประเทศที่มาชวนแล้วเนี่ยทิเก็ตแค่ 5% วันนี้มันก็มีโอกาสทางธุรกิจที่ผมกำลังเดินเข้าสู่การขยายจากคำว่าสปอร์ตที่เป็นอลิมิตโกรสเดิมไม่ว่าจะโตในฟุตบอลหรือมากกว่าฟุตบอลไปอื่นๆไปวิ่งไปบาสไปอื่นๆวันนี้เราโตออกนอกกีฬาเนี่ยมาสู่คำว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเราเริ่มไปเซ็นความร่วมมือทางธุรกิจกับค่ายเพลงศิลปินเพลงมันก็จะเกิดเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นเสื้อแฟชั่นก็ไม่มีแบรนด์ลีดเดอร์ในภูมิภาคอาเซียนนะครับถูกแบรนด์โกลบอลเข้ามาตีหมดแล้วในพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปคนเดินห้างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ออนไลน์เนี่ยเพิ่งจะอีคอมเมิร์ซเพิ่งจะดิจิตเดียวนะครับมีโอกาสโตอีกตั้ง 90% ในลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคก็คิดว่าแบรนด์ลีดเดอร์ในภูมิภาคทั้งสปอร์ตและไลฟ์สไตล์แฟชั่นไม่มีผมขอเติบโตใน potential นี้ market size จากเดิมคำว่าสปอร์ตแบรนด์เฉยๆเนี่ยมีตัวเลขจากอ้างอิงจากรีเสิร์ชอันนึงเนี่ยบอกว่า 30,000 ล้านวันนี้ตลาด 30,000 ล้านเฉพาะในประเทศไทยนะครับตลาดไลฟ์สไตล์เนี่ยผมว่าก็มากกว่า 6-70,000 ล้านนะครับเฉพาะยีนอย่างเดียวเนี่ย 22,000 ล้านเสื้อผ้าอันนี้ก็อีกหลายหมื่นล้านแล้วก็ยังไม่นับคำว่าสปอร์ตไซด์ที่เป็นเซอร์วิสนะครับสปอร์ตไซด์ที่ผมพูดเนี่ยมันใหญ่กว่าเวลเนสใหญ่กว่าสปาใหญ่กว่าตลาดวิตามินอาหารเสริมเพราะในคำว่าสปอร์ตมันมีนิวทริชั่นมีสลีปมีอะไรมากกว่าที่เป็นสปอร์ตของผมอีกเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะโตจากไซส์ 30,000 ล้าน market size ไปเป็นไซส์ market size เกือบแสนล้านแล้วกันในขณะที่บริษัทผมวันนี้เนี่ยวันที่จดทะเบียนเข้าตลาดเนี่ยปีนี้มียอดขาย 1,000 ล้านครับแบบเงินทุนหมุนเวียนจำกัดแบบที่เราต้องพึ่งพาตลาดเงินวันนี้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บผมคิดว่าการที่เราจะโตจาก multiple product แล้วเรามี new market เรามี old market เรามี new product old product เนี่ยมันคูณ4เนี่ยการเติบโตแบบที่ปลดล็อก working cap ก็ดีการเติบโตแบบที่ปลดล็อกให้ผมลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เป็น AI ก็ดีทั้งสิ่งต่างๆ e-commerce ก็ดีก็จะทำให้เราเติบโตได้นะครับเราลงทุนใน data management ลงทุนใน e-commerce เป็นหลักครับครับผมก็ว่ากันง่ายๆคือจากนี้ต่อไปจะกวาดลิขสิทธิ์มาแล้วเต็มไปหมดเลยนะฮะจากวันนี้เนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์ของทีมชาติไทยถูกไหมฟุตบอลทีมชาติไทยถูกไหมฮะใช่ครับครับผมใช่ครับจากนี้ก็จะไปเรื่อยมากกว่ากีฬาไปสู่ในฝั่งของเขาเรียกว่าใครที่มีลิขสิทธิ์แล้วจัดงานอะไรเราก็จะไปรุกตรงนั้นมากขึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าอย่างของเราเนี่ยอย่างทีมชาติไทยเนี่ยเราติดแบรนด์วอลลิกไว้ด้วยถูกไหมเราจะเอาแบรนด์วอลลิกควบคู่ไปกับลิขสิทธิ์ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับใช่ครับผมเชื่อในวันแบรนด์ for all นะครับก็คือแบรนด์วอลลิกเนี่ยเราเซ็นกับทุกไลเซนส์นะครับไลเซนส์คือการผูกขาดและการผูกขาดนั้นไลเซนส์ที่ได้มาเนี่ยถ้ามีแบรนด์แอมเบอร์บัสเตอร์หรือพรีเซนเตอร์เนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติก็ดีศิลปินเพลงก็ดีที่เราไปเซ็นไว้เนี่ยเขาต้องพรีเซนต์วอลลิกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อในวันแบรนด์ for all เวลาเรายูทิลไลซ์ไลเซนเนี่ยเมื่อเราออกสินค้าใหม่ๆที่เป็นแบรนด์วอลลิกเนี่ย มันก็จะเกิดความคุ้มค่าในลักษณะไลเซนผมยอดขายปีที่แล้ว650ล้านโตเป็นพันล้านปีนี้ผมไม่ได้จ่ายค่าไลเซนเพิ่มนะครับค่าไลเซนจ่ายเท่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการยูทิลไลซ์ไลเซนเดิมที่มีทีมชาติไทยเหลืออีก7ปีทีมชาติพม่าสโมสรฟุตบอลมันก็มีเซ็นสั้นเซ็นยาวสถาบันการศึกษาบางสถาบันเซ็น15ปีอย่างล่าสุดก็เพิ่งเซ็นทางราชบังหรือราชภัฏหลายๆราชภัฏก็เริ่มเซ็นมันก็เป็นลักษณะของไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งที่เราเซ็นเสร็จแล้วเราก็ต่างตอบแทนกับให้กับเจ้าของไลเซนส์ไปครับนำพามาสู่ยอดขายอีก4เท่าที่ไม่ใช่ไลเซนส์ที่เรามีสถิติมาขายไลเซนส์1เท่าลูกค้ามาซื้อสินค้าที่เป็นนอนไลเซนส์อีก4เท่าอันนี้เป็นสถิติที่เราทำมาเรื่อยๆครับเราทำ data management อ๋อคือไลเซนส์จะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้ามาซื้อนอนไลเซนส์ด้วยเพราะฉะนั้นผมกำลังจะถามถูกต้องครับตลอด10ปีอ่า
สัดส่วนจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเราลายเส้นกับนอนลายเส้นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บอกอยู่นะฮะว่าลายเส้นอยู่ประมาณ20ถูกไหมนอนลายเส้น80จากนี้จะขยายแบบว่าลายเส้นเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ก็บอกว่านอนลายเส้นก็จะเติบโตด้วยมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะที่ผมจะเห็นภาพยังไงต่อสูตรสำเร็จที่ผมทำมา10ปีเนี่ยลูกค้าที่ซื้อเสื้อลายเส้น1ตัวนะครับคือปีนึงเขาจะซื้อสักครั้งแหละเสื้อฟุตบอลเปิดตัวปีละครั้งเสื้อของอีเวนต์ต่างๆก็ส่วนมากก็ปีละครั้งแต่ว่าผมสามารถที่จะใช้ data management เนี่ยนำส่งโฆษณาและก็เชิญชวนแล้วก็ให้เขามาซื้อลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าที่เป็นลายเส้นเนี่ยได้อีก3เท่าสมมติเขาซื้อเสื้อลายเส้น1ครั้งผมสามารถทำให้เขาซื้อเสื้อลายเส้นได้อีก 3-9 ครั้งต่อปีแสดงว่าสัดส่วนก็บอกมาแล้วว่าจ่ายเงิน20บาทซื้อเสื้อลายเส้นเนี่ยต้องจ่าย80บาทซื้อเสื้อแบบนี้ลายเส้นครับมันก็เป็นสถิติที่ผมทำมานะครับเพราะลูกค้าก็จะเรียกว่าให้ความเมตตากับแบรนด์แล้วกันแบรนด์ก็เติบโตขึ้นพร้อมกับลายเส้นที่เราทำโอเคเราเห็นภาพทีนี้ผมขออนุญาตหน่อยนึงคือจริงๆเราก็ประสบความสำเร็จมาแล้วแหละแต่ในเชิงของการแข่งขันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงฮะมันรุนแรงหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วพอเรามีลายเส้นปุ๊บการแข่งขันนี่มันน้อยลงหรือยังไงลายเส้นแมร์เก็ตติ้งคือการผูกขาดคือการผูกขาดทางการตลาดครับแต่โอเคแต่เมื่อเราไปเสนอลายเส้นที่มันแพงเนี่ยเราก็ต้องยูทิลิตี้ลายเส้นนั้นให้คุ้มแล้วทุกลายเส้นผมต้องทำให้มีกำไรจริงๆการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมาร์เก็ตคอมเพทิชันในตลาดทุกตลาดนะทั้งสปอร์ตและแฟชั่นเนี่ยรุนแรงแต่ตลาดของสปอร์ตไซด์เนี่ยเรียกว่าไม่มีคู่แข่งในภูมิภาคมันก็จะมีเค้ก3ชิ้นหลักเค้กของคำว่าเฮลท์เนี่ยมันมีสปอร์ตที่ผมเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะครับแข่งขันรุนแรงมากแต่เมื่อเราได้ลายเส้นมามันคือการผูกขาดและเป็นการทำการตลาดต่อในเรื่อง dataในแง่ของลายเส้นที่เมื่อกี้ผมพูดนะลายเส้นไม่ว่ากีฬาหรือว่ามิวสิกเนี่ยมันข้ามค่ายมาสู่คำว่าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เป็นเค้กอีกก้อนหนึ่งที่มันใหญ่กว่าเค้กก้อนเดิมนะครับเมื่อกี้ที่ผมกล่าวว่ามันมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งรองเท้าเนี่ยที่เรายังแฟชั่นเนี่ยเรายังไปได้อีกเยอะนะครับมันเค้กก้อนนี้มันก็ใหญ่กว่าเค้กทอมัสสปอร์ตแวร์สองก้อนนี้แข่งขันรุนแรงแน่นอนแต่เมื่อไหร่เราไปทำเอาลายเส้นผูกกันกับการขายนอนลายเส้นเนี่ยมันก็จะต่างกับแบรนด์แฟชั่นที่ไปเปิดร้านในห้างแบรนด์แฟชั่นที่เขามีในโลกนี้ฟาสต์แฟชั่นสต็อกเหลือต้องมาเซลล์เยอะๆสินค้าผมก็จะแน่นอนมีสต็อกแต่เราต้องบริหารสต็อกได้ดีกว่าคำว่าฟาสต์แฟชั่นเราไม่ใช่ฟาสต์แฟชั่นแต่เราเป็นสปอร์ตแฟชั่นไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นสินค้าหลายๆตัวมันก็คนละเวกับการทำแบบเดิมๆนะครับผมเป็นเกมเชนเจอร์เราใช้วิธีการหาเรเวนิวโมเดลใหม่ๆโดยใช้ Data มาทำงานครับครับผมเอาล่ะเราเห็นภาพตรงนี้นะฮะเอ๊ะในเชิงของ margin ผมก็เห็น margin เราก็ถือว่าสูงใช้ได้นะใช่ไหมครับผมยอดขายผมเติบโตจาก60ล้านเป็น130ล้าน180ล้านก่อนประมูลทีมชาติพอประมูลทีมชาติได้เนี่ยในปี60เนี่ยยอดขายเติบโตเป็น574ล้านนะครับ3เด้งนะฮะ3เท่าใน1ปีในขณะที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนก่อนหน้านั้นแล้วแบงค์ค่อยๆปล่อยทีละไตรมาสถ้าผมมีเงินทุนหมุนเวียนพอตั้งแต่วันที่1มกราคมในปี60เนี่ยมันจะ4เท่าทีนี้พอเราเติบโตจาก180ล้านเป็น574ล้านเนี่ย3เท่าใน1ปีเนี่ยปีถัดไปเรามีเงินทุนหมุนเวียนที่คิดว่าเพียงพอระดับหนึ่งก็โตขึ้นมาเป็น700ล้านนะครับเจอโควิด2ปีหล่นไม่ถึง 10% นะครับเหลือ650ล้านโดยเฉลี่ย2ปีนะครับในขณะที่กำไรไม่ตกเลยนะครับกำไรเราก็อยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าผมสร้างเบรกอีเวนบริษัทผมไว้ในค่าใช้จ่ายพวกค่าไลเซนส์ทั้งหลายเนี่ยบริษัทผมไม่มีโรงงานบริษัทผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเบสซื้อมาขายไปเป็นบริษัทคอมเมอร์สนั้นค่าไลเซนส์หรือมาร์เก็ตติ้งคอสเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทเบรกอีเวนผมจะอยู่แถวๆ600กว่าล้านนี่แหละแต่เมื่อปีนี้ผมหลังจากโควิดที่กระทบจนถึงเดือน10ปีที่แล้วนะครับเดือน11 12ผมเริ่มวิ่งได้เนี่ย2เดือนเนี่ยผม cover loss 10เดือนได้เลยแล้วเหลือกำไร2ดิจิตเลยในไตรมาสที่4ครับนะครับแล้วทำให้กำไรทั้งปีเนี่ย cover เกือบเท่ากับปีที่เป็นก่อนโควิดพอปีนี้นี่ทั้งปีเนี่ยมันก็คือวิ่งต่อมาจากเดือน11 12ที่ไม่เจอโควิดมาเนี่ย สิ่งที่ขายเพิ่มขึ้นจาก650ล้านมาเป็น 1,000 ล้านเนี่ยนะครับ มันหล่นไปมาทั้งสุดท้ายครับผมไม่ได้ต้องจ่ายค่าไลเซนส์เพิ่มขึ้นค่าเช่าออฟฟิศไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้นอาจจะจ่ายคอมมิชชั่นเซลล์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันกำไรผมก็จะหล่นลงสู่ตรงท้ายเมื่อผมวิ่งยอดขายเลยเบรกอีเวนเมื่อมีทุนหมุนเวียนที่มันมากขึ้นครับครับผมอ่ะผมรายงานนะครับอัตรากำไรขั้นต้นตามที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ไว้นะครับ 45.35% นะฮะแล้วก็อัตรากำไรสุทธิตอนนี้อยู่ที่ 9.38 ขึ้นจากปี64ที่ 2.16 นะครับก็อย่างที่อธิบายไปทีนี้เข้าตลาดนะฮะเห็นบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างอะไรนะสร้างศูนย์อะไรนะศูนย์วิทยาศาสตร์ทางกีฬาครับศูนย์การกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็จะเป็นจริงๆเนี่ยผมเริ่มขยายศูนย์ที่2ศูนย์แรกเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันสำนักใหญ่ผมตรงสเตเดียม1ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ที่2เนี่ยก็จะทำเป็นทั้ง
ขยายออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์สื่อสารกีฬาที่พระราม9นะครับจริงๆศูนย์สื่อสารกีฬาเนี่ยลูกค้าผมที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุนะฮะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเยอะมากเลย 40% นะครับคนเข้ามาปุ๊บไม่ไปนวดแล้วเอามาใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเราเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องมือเหมือนสโมสรฟุตบอลในเยอรมันเลยเป็น world class standard แล้วก็มีนักกายภาพที่มีใบประกอบโรคศิลป์เราจะไปขยายศูนย์สื่อสารการกีฬาศูนย์ที่2นะครับแล้วก็ออฟฟิศแล้วก็มีไปขยายสำนักงานไม่ทำงานเป็นช็อปไลฟ์สไตล์ที่สยามสแควร์อันนี้ก็จะเป็น2จุดที่เราไปนะครับปัจจุบันก็เริ่มกำลังจะเปิดศูนย์สื่อสารการกีฬาที่ศูนย์ชุมเศรษฐกิจนะครับในก่อนปีใหม่นี้แล้วครับที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เราขยายกิจการในเรื่องของ working cap คำนวณเรื่องของอัตราการคืนทุนมั้ยฮะคืออันนี้ก็คือเข้าไปใช้บริการนะฮะอัตราการคืนทุนต่างๆเป็นยังไงฮะ IRR เป็นยังไงฮะครับจริงๆต้องบอกว่าศูนย์สื่อสารกีฬาเนี่ยมันเป็น มันมีฟิกคอร์สแล้วก็เงินเดือนของพนักงานนะครับ incentive นิดหน่อยเมื่อมันวิ่งเลยเดี๋ยวอีเวนต์ไปเนี่ยแน่นอน gross profit มันก็จะสูงแบบก็ไปเลยนะครับจริงๆในการคืนทุนของสถานที่เนี่ยผมคิดว่าเราก็คำนวณไว้3ปีแต่จริงๆในแง่ของไอ้ fixed asset ที่เป็นสถานที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่เรา IPO ทุกที่ที่เราไปเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อเราไม่มีทุนจาก funding ที่มาทำลักษณะ fixed asset อย่างเงี้ยเราก็จะไปแบบเอากำไรของปีที่แล้วมาทำแต่ตอนนี้เราก็โอเคไปเหมือนเดิมนะทรงแบบระมัดระวังในแต่ละที่ที่ไปเราก็จะไปแบบระมัดระวังผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำให้มันโตต่อนะครับอนาคตตรงนี้เป็นอนาคตของบริษัทแต่ตัวที่เป็น growth engine หลักเนี่ยยังคงเป็น product ที่เราขายนะครับเสื้อผ้าสปอร์ตเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะโตไปครับครับมองการ growth ไว้ 3-5 ปีข้างหน้ายังไงฮะเพราะดูรู้สึกเอาตามที่แจ้งตลาดหลักตามที่แจ้งกลต.นะครับครับโอเคผมห้าม promise อะไรที่มันพูดเป็นอะไรนอกเหนือจากกลต.ใช่มั้ยครับนอกเหนือจากแต่ดูจากประวัติผมแล้วกันนะครับว่าเวลาผม growth เนี่ยคำว่า growth ของผมเนี่ยมันคำว่าโกรทของผมกับโกรทของคนอื่นมันไม่เหมือนกันคำว่าโกรทของผมเนี่ยจากประวัติผมเนี่ยผมทำ60เป็น130เป็น180แล้วก็ขึ้นมาเป็น574ขึ้นมาเป็น700อันนั้นคือผมก็ไปในขีดสุดที่เรามีทุนหมุนเวียนเพียงพอแต่เมื่อทุนหมุนเวียนผมถูกปลดล็อกนะครับได้ผมได้ quality funding เข้ามานะครับผมถือว่าผมเป็น founder เป็น quality worker นะครับผมเป็นคนทำงานแล้วก็เป็นทีมงานผมเนี่ยมูลค่าบริษัทผมมี3อย่างที่ทำให้ผมโกรทนะครับก็คือ brandingbranding ไม่ใช่สินค้าคุณภาพดีกว่าแต่เป็นราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่าแน่นอนวันนี้ลูกค้ายอมจ่ายเสื้อผมแบบนี้แพงกว่าชาวบ้านเท่านึงวันนี้ข้อที่2ก็คือ data สิ่งที่ผมมีมูลค่าในบริษัทผมคือ data ผมทํา data management ไปเฟส1แล้วกำลังจะต่ออีก2เฟส3เฟส4เฟส data จะนำไปสู่ AI forecast demand supply จะนำไปสู่การ retarget ลูกค้ามัน data ผมมีกับ base ลูกค้าผมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบวกถึงการขยาย data ผมจะโตต่อในภูมิภาคก็คือเราไปเปิดบริษัทที่สิงคโปร์มาเลย์นะครับออกสู่อาเซียนแล้วเราจะมีทีมขายทีมเซลล์มาร์เก็ตติ้งที่ออกสู่ภูมิภาคมัน data ที่ผมเพิ่มขึ้นมันเป็น data ที่เป็น behavior ของ customer ผมก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำหรือซื้อในอีกส่วนที่ 80% ของยอดขายผมเนี่ยนอกจากไลเซนส์เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราทำให้เขาซื้อจาก3ครั้งเป็น9ครั้งต่อปีอนาคตเราก็ต้องซื้อซ้ำให้เขาลูกค้าซื้อซ้ำได้มากกว่า9ครั้งต่อปีเฉลี่ยซื้อ 1.5 ตัวเพิ่มเป็น 2.5 ตัวแล้ววันนี้งั้นการสร้าง growth มันมาจากการใช้สถิติใช้ data ในการทำงานข้อ3ก็คือทีมงานผมกับผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับ apparel นะครับทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันค่ะเรื่องต่างเหล่านี้มันก็จะทำให้ผมปลดล็อกและผมโตนะครับขีดจำกัดของผมเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยผมสมัยก่อนผมจะออกฟุตบอล1รุ่นเนี่ยผมโอ้โหต้องใช้บอลแคท80ล้านผมจะออกรองเท้า1รุ่นต้องใช้บอลแคทอีกกี่สิบล้านวันนี้เนี่ยผมแผนที่ผมมีในไพป์ไลน์เนี่ยผมรอไว้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเอามาเรียงลำดับความสำคัญในการออกของมันการเติบโตผมคิดว่าก็เติบโตแบบระมัดระวังแต่ปีหน้าจะเป็นปีที่ผมสร้างฐานเรื่องของ HR พัฒนาคนนะครับเราก็โตแบบเต็มที่ของเราแหละแต่ในปีถัดไปเนี่ยเมื่อคนเราเต็มที่เนี่ยการโตในปีถัดไปมันก็จะโตได้แน่นขึ้นนะครับผมก็มองเรื่องความยั่งยืนทางธุรกิจมันการโตสำหรับผมอาจจะพูดไม่ได้ว่าปีนี้จะเท่าไหร่ปีหน้าจะเท่าไหร่แต่ดูจากประวัติผมแล้วกันครับคำว่าโกรทของผมมันเป็นคนละโกรทกับคนอื่นนะโกรทของผมมันก็เป็นสไตล์ผมฮะ aggressive ตามแบรนด์ผมครับผมเอาล่ะครับเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้ขอขอบพระคุณมากมากครับคุณพิสันครับขอบคุณยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ